จ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรก็ผ่านไปแล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรก็ผ่านไปแล้วมาถึงเรื่องที่ทำให้เราซิงกันนั่นคือเรื่องฟุตบอลถ้าฟังตั้งแต่ต้นคลิปอนุบาลเตะบอลแล้วใช่ครับเจ๊แล้วก็ฝึกฝนฟุตบอลมาตลอดจนไปทิ้งช่วงม.ปลายเปลี่ยนไปทางวงการแร็ปอะไรว่าไปตอนนี้กลับมาบ้าบอลหนักกว่าเดิมอีกเท่าที่เห็นเนี่ยใช่ครับคือบ้าเนี่ยมาบ้ามาในชีวิตแล้วผมแต่ว่าตอนแรกจะเก็บแค่พวกเสื้อแต่ว่าพอได้มาคือผมกลับมาเตะบอลเพราะว่ามีไอดอลตีนี่แหละครับแล้วผมก็กลับมาได้2เดือนเพิ่งกลับมาเตะจาก17ตัวเลยตั้งแต่ม.5ผมเพิ่งกลับมาเตะทิ้งไป5ปีใช่ครับกลับมา2เดือนปั๊บแล้วก็เฮ้ยไปดูในกลุ่มสตาร์ทบ้านหรือว่าถามพี่ๆหรือว่าเราไปเสิร์ชดูครับเจ๊ไอ้ตัวนี้นี่หว่าที่เราอยากได้สมัยเด็กๆเราไม่มีตังค์ซื้อใช่ F50ที่เราแบบโอ้โหไปใส่ตอนเรายังได้ใส่แพนของปลอม500บาทอยู่เลยทั้งเกือบทั้งชีวิตอ่ะแพนมึงยังก๊อปอยู่เหรอผมจำได้เพราะผมรู้แน่ๆว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่ของจริงเพราะว่าร้านแถวบ้านเนี่ยมันเราดูออกเสืออะไรแม่งตัวอย่างกับจิ้งจกแต่ถามว่าเราใส่เราไม่มีอะไรให้ใส่ครับเจ๊แบบปุ่มสตาร์ทโอ้โหหนาไม่กันต้นสูงอ่ะก็ยุคนั้นก็ต้องตามนั้นอ่ะใช่ๆครับเจ๊เราเฮ้ยอยากลองอ่ะแต่พอมันมีคู่1นั่นแหละฮะมันเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาทีนี้พอมันอยู่แบบเฮ้ยเอ๊คอลเลกชันนี้มันต้องมีสีนี้ด้วยสินะใช่ครับแต่พอมาคิดได้อีกทีนึงคือเฮ้ยเรามีเครดิตเรามีชื่อเสียงแค่เราสามารถอย่างน้อยอ่ะเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราได้รู้แล้วว่าทำไมรุ่นเก่าๆอ่ะเขาถึงไม่ใส่กันได้ลองแล้วใช่ครับได้ลองแล้วว่าเทคโนโลยีมันอาจจะต่างกันหรือการแบบว่าความปลอดภัยหรือระบบเซฟตี้เนี่ยมันอาจจะด้อยกว่ารุ่นใหม่ๆผมก็เลยเออคิดอย่างน้อยเรื่องเราได้รอแล้วเราก็ได้ไปเทรดต่อหรือว่าขายต่ออะไรครับเจ๊ก็เอาเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นว่ากลับมาบ้าบอลเต็มตัวด้วยหนึ่งมาบ้ารองเท้ามาบ้าเสื้อบอลใช่ครับแล้วกลายเป็นตอนนี้เป็นพ่อค้าสตาร์ทไปแล้วนะอย่างที่เขาบอกนะเขาซื้อมาลองเสร็จเฮ้ยไม่เหมาะและเขาเรียกแบ่งปันใช่ครับแบ่งปันกับคนในกลุ่มโดยราคาที่แบบไม่สูงเพราะเรารู้สึกว่ามีเด็กที่เตะฟุตบอลแล้วงบไปถึงเรารู้เลยตัวเองว่าเราใช่ครับก็ไอแพนปลอมคู่นั้นน่ะเรารู้ใช่ครับสีส้มจำได้ด้อมดำปุ่มในการต้นสูงอ่ะเจ๊แล้วสนามดินเมื่อก่อนโอ้โหยางแข็งตายตายใช่ข้อเท้ารอดมาได้ก็บุญแค่ไหนแล้วเพราะผมจำได้ว่าผมปล่อยคู่หนึ่งครับเจ๊เนี่ยที่ผมเพิ่งปล่อยไปเมื่อเดือนที่แล้วครับคือคุณพ่อเขาขอโทรมาหาครับเป็นคอเป็นเฟซไทม์อะไรแบบลูกแบบพ่อขอร้องนะเขายกมือไหว้แล้วพ่อทำงานได้200-300ลูกแล้วพ่อเคยเจอโกงไป10,000จากรองเท้าจากพ่อค้ารองเท้าครับผมรู้สึกแบบโหไม่ใช่แล้วอย่างนี้ใช่ครับผมเลยแบบพ่อครับแบบพ่อจะให้แบบว่าส่งรองเท้าส่งถึงก่อนแล้วพ่อค่อยอวดไหมผมก็ได้ยังได้เลยครับพ่ออะไรเงี้ยผมเข้าใจแล้วพ่อเขาส่งลูกเรียนโรงเรียนฟุตบอลเลยใช่ครับไอเด็กคนนี้มันอยากได้แล้วตอนนั้นป้ายมัน8,900ครับ GX สีดำหนึ่งอะอ๋อ GX อ่าใช่ครับแฟนทอมปะใช่ครับแฟนทอม GX หนึ่งอู้ GX 2ด้วยซ้ำสีดำเป็นแบบว่าดำสวยเป็นพื้น FG 8,900แล้วผมรับมาพ่อผมให้พ่อ 6,000 3,900 ผมไม่เอาเอาเข้าเนื้อนี่ใช่เข้าเนื้อ 3,900 ผมแบบไม่สนใจผมเข้าใจความรู้สึกนี้พ่อขอบใจแบบ อะไรทีนี้กลายเป็นว่าล่าสุดน้องก็สอนรูปมาได้เหรียญได้เหรียญเงินในแข่งฟุตบอลเราก็ภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบครอบครัวเขาแบบมันก็ส่งตรงมาถึงตัวผมเองในตอนเด็กอะมันทำมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นภาพย้อนกลับมาเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วกลับไปบ้านที่โคราชเนี่ยครับคุณพ่อเตะบอลในตอนดีเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบสิ่งที่เขาบ่นดุเราตอนเด็กๆว่าทำไมถึงเลือกเตะบอลเขาแค่กลัวเราไม่มั่นคงอะคือผมได้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าทำไมเขาถึงต้องดุเราเขาแค่กลัวว่าเราจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้อ่านี่กลายว่าตอนนี้กลับมาในสิ่งที่เขาชื่นชอบนะใช่ครับแล้วตอนนี้เอางี้กี่คู่แล้วตอนนี้ที่มีอยู่สะสมอยู่ตอนนี้ถ้าเอาแบบสะสมไม่ได้ปล่อยก็จะมีแค่12-13คู่ครับพูดความจริงที่กูเห็นนะกล่องเรียงบานเลยนะโย20 กว่า 20 กว่า 20เห็นไหมคู่บอลเลยให้เราก็จะเอาให้มันแบบพอดี10แต่ไม่ถึง15เราคิดว่าเอ้ยกำลังดีเห็นอยู่20กว่าครับติดตามอยู่อันนี้ไม่รวมที่แบบซื้อมาขายไปแล้วก็แบ่งปันคนอื่นด้วยกูต้องมาอธิบายที่บ้านอีกทีนี้ชื่นชอบก็แล้วลงเล่นเองก็แล้วแล้วมันไปผูกพันกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีได้ยังไงโอ้อันนี้เกี่ยวพันกับเจ้ด้วยครับเป็นทีมเดียวกับเจ้ด้วยจริงเหรอในตอนนั้นผมจำได้ว่าผมอยู่ป.2ครับ2010อยู่ป.2นะใช่ครับผมก็ดูบอลไอผมก็ดูโทรทัศน์ปกติบังเอิญวันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์แล้วแม่รีดผ้าแม่ก็จะดูโทรทัศน์ช่อง7อะไรเงี้ยแล้วพอ5 ทุ่มผมจำได้ว่า5 ทุ่มหนังละครหลังข่าวมันจบก็วิรัสสารดินกัดกับพี่แจ็คกี้ไปแล้วครับไอแอนดี้กับพี่แจ็คกี้ใช่ครับไปแล้วครับเอ้ยไม่มีฟุตบอลด้วยเหรอแต่ตอนนั้นเนี่ยผม
ผมเพิ่งป.2ผมชอบเตะบอลแต่ยังไม่ได้รู้เรื่องบอลเยอะผมได้ดูว่าเป็นแมตช์คอมมูนิตี้ชิลด์2010ที่แมนยูได้แชมป์ลีกแล้วก็เชลซีได้แชมป์ FA ครับตอนสมัยอันเชลติแล้วผมก็ไปเจอรูปนึงครับผมไม่รู้หรอกว่านักเตะพวกนี้คือใครผมไปเจอรูปที่ชาริโต้มันเตะเข้าหัวตัวเองแล้วมันยิงเข้าเจ๊จำได้ไหมที่มันเตะเข้าผมงงว่ารู้สึกจะเป็นวาเลนเซียหรือใครไม่รู้อะเปิดมาใช่ครับและชาริโต้มันยิงตัวยิงยิงเสร็จแล้วบอลมาโดนหัวตัวเองเข้าประตูไปแล้วผมแล้วเขาก็เรียกมาให้ถั่วน้อยผมก็งงว่าทำไมทีมเชลซีมันน่าสงสารที่ว่ามันโดนลูกยิงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็งงว่าไอ้นี่มันยิงอะไรของมันผมรู้สึกว่าแต่ผมดูแมนยูนั้นอะโอ้นานี่เก่งมากเลยผมก็เลยอยากเชียร์เชลซีเพราะผมแค่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันโดนลูกยิงที่ชาริโต้แบบแปลกประหลาดมากอ่ะแค่นั้นเลยครับที่มาที่ผมเชียร์เชลซีอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของคนเชียร์บอลนะมันจะไม่มีหรอกที่แบบใครมาดูบอลแล้วโหทีมนี้เล่นสวยงามแทคติกดีรูปแบบการเล่นดีเชียร์ทีมนี้ไม่มีหรอกใช่ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยลูกนั้นน่าสงสารเฮ้ยไอ้นี่เสื้อสวยเฮ้ยไอ้นักเตะที่กูชอบคนนี้มันรออะไรเงี้ยจะเริ่มแบบนี้นี่เริ่มจากโดนชิชาริโต้ยิงลูกแปลกๆก็เลยสงสารเชลซีว่าโดนยิงก็เลยเชียร์เชลซีเชียร์เชลซีครับผมตั้งแต่นั้นก็มายาว10กว่าปีตรงนี้เชลซีมาตลอดใช่ครับแล้วก็พอเชลซีเนี่ยมาปั๊บช่วงพี่ผมเนี่ยเริ่มไปมหาลัยเริ่มม.ปลายแล้วมันจะมีเปสบอลเกมเปสโปรอีโวลูชั่นตอน2009ที่ตอนเลสเป็นหัวเป็นปกแบนเนอร์ใช่ครับผมก็เริ่มเล่นเกมฟุตบอลแล้วมันทำให้ผมได้รู้ว่าอ๋อ11ไลน์อัพคนเนี้ยมันคือมันมีใครบ้างเพราะผมได้ไปดูใน edit player พวกโอเคโอเคแล้วผมก็นั่งจำทุกหลีเลยครับวันหนึ่งวันนั้นมาอ๋อโอเคมีเชอร์คอร์ทีมนี้มีตัวนี้ทีมนี้มีตัวนั้นวันนี้สลาฟอีวานโนวิชโอเคอันนี้อยู่ขวาอันเนลกาพี่แม่งอันเนลกาเท่กูชอบอันเนลกาเป็นหลักอันเนลกามันควรจะมีปอกแขนตรงนี้อ่ะผมก็ไปเติมปอกแขนให้มันอ่ะ edit ใช่ครับ edit เอาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะมันว่ะใช่ครับมันมากแล้วตอนนั้นผมก็ชอบไปยูฟ่าช่วง2012อีกอาโปเอลนิโคเซียผมชอบอีกทีมรองใช่ครับแต่ผมชอบหลักคือชอบชุดชอบชุดมันเป็นเหลืองน้ำเงินคล้ายชิเอโวอะไรต่างๆแบบว่าเหลืองน้ำเงินไอ้เหลืองน้ำเงินปั๊บเดือดร้อนพี่ชายผมต้องไปลงหมดมาลงในเกมอีกเพื่อให้ผมเล่นเกมให้มันเหมือนอาโปเอลแล้วผมก็เอานักเตะได้เชลซีมาใส่อาโปเอลเพื่อมันกลายเป็นแบบว่าเราคุกคีกับมันทั้งเรื่องโหแบบทั้งเรื่องการเล่นทั้งเรื่องแบบใช่ครับในเกมมันเรื่องของเสื้อผ้ามันก็คือปลูกฝังมันก็ซึมซับมาตลอดมันคือทุกอย่างคือฟุตบอลหมดเอาชีวิตนี้กูจะเอาแค่ฟุตบอลอย่างเดียวในตอนนั้นที่คิด แต่ว่าเชลซีตอนนั้นก็คือฟรีทีวีเนี่ยไม่ถ่ายพรีเมียร์ลีกมันต้องเป็นจานทูวิชั่นจำได้ว่าตอนนั้นแล้วผมไม่มีตังค์อะฮะก็คือจะต้องเวลาเรียนประถมเนี่ยแม่บอกตื่น6 โมงได้แต่ผมจะต้องตื่นมา5:30เพื่อมาเช็คข่าวตอนเช้าครับมันจะมีข่าวกีฬาตีห้าห้าสิบเช้านี้ที่หมอชิดมาแล้วเรามาดูแล้วโอเคซันเดอร์แลนด์ผ่านไปแล้ววะโอเคสโต๊กโอเคสโต๊กได้เชลซีกูผมจำได้ว่าเชลซีเคยแพ้ซันเดอร์แลนด์5-0หรือเท่าไหร่ในปีนั้นแหละแล้วผมก็ตกใจครับว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยทีมกูใช่ครับแต่จำได้ตอนนั้นไม่ได้เป็นพวกดาร์เลนเบนหรือเซตเซนยองของซันเดอร์แลนด์ใช่ครับกำลังแบบเก่งๆเลยผมก็เพราะอะไรฉันได้เลยชนะวะผมก็อ่ะพี่ครับพี่ชายกลับมาจากนั่งรถไฟกลับมาจากมหาลัยขอเล่นเกมหน่อยก็ไปดูในเพลเยอร์แล้วทันแรงตอนนั้นมีใครทำไมมันถึงเก่งมันกลายเป็นแบบว่าเราได้วิเคราะห์แล้วว่าเพราะอะไรค่าพลังแบบนี้อ๋อมันความอารมณ์ประมาณนี้ใช่ครับมันเลยยิ่งปลูกฝังมาแต่ว่าถ้าแบบเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเชลซีก็จะเป็นยูฟ่าสมัยแรกแหละปี2012ใช่ครับที่เป็นรองทุกอย่างกับไบเยอร์เลยใช่แล้วก็จะแพ้อยู่แล้วด้วยนะสุดท้ายไอ้ลูกทำไมสไตรเกอร์ยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะมันไอ้ช่วงโดนจุดโทษอ่ะแล้วมันเป็นคนเดียวที่มันปิดหน้าตัวเองตอนล็อบเบนยิงจุดโทษช่วงต่อเวลาพิเศษมันไม่กล้าดูอ่ะแต่วันนั้นมันทรมานมากเพราะว่าช่องจันดำผมเนี่ยเข้ารหัส ผมต้องไปหยิบหนวดกุ้งแม่ตอน2:00ครับ แม่ครับขอหนวดกุ้งหน่อยครับแม่ก็ตื่นมาให้แหกกิ้นตาดูแล้วก็สมมติขออนุญาตอันนี้เป็นหน้าจอโทรทัศน์เป็นจอตู้ฮะแล้วผมก็ยืนจอกุ้งเงี้ยรอ20 นาทีอ่ะเจ๊แล้วไม่รวมพักครึ่งนะผมต้องอยู่เงี้ยไม่งั้นไม่ชัดใช่ครับแล้วหูแบบโหมันเป็นอะไรที่แบบครบรสชาติจริงๆครับเนี่ยคือมานะดูเหลือเกินใช่ครับแล้วพอจบประมาณ 5:30 มั้งพอรับถ้วยเราจะดีใจเยอะก็ไม่ได้เพราะแม่แบบอยู่บอกโอเคโอเคโอเคโหดีใจนอนไม่หลับเลยวันนั้นดีใจมากรักมาตลอดรักมากปัจจุบันนี้อันนี้ถามเจาะไปถึงกับเชลซีสักนิดนึงกับการเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เอาตรงเนี้ยกับฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนี่เป็นไงบ้างกับเชลซีที่ผ่านไปเอาตั้งแต่ผู้จัดการป่าเอาตั้งแต่จะขอทีมเลยละกันเอาท็อดโบลี่ก่อนเลยตัวแรกตัวการเลยตัวนี้คือ ที่ผมดูมาก็ตั้งแต่ที่เขาเซ็นสัญญาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่มีแต่พวกเด็กๆแล้วมันก็คงเหมือน
ผมรับรองเท้ามาประมาณนี้แล้วผมดูว่าไอ้3ปีราคามันคงขึ้นอ่ะก็คงเป็นการกำไรมันคงเป็นการเก็งกำไรที่มันจะลงทุนได้แมวมองมันก็เลยมองหาแต่ดาวลุงกูไม่รู้อ่ะว่าเก่งแท้เก่งปลอมกูเอาดาวลุงมาก่อนอย่างน้อยกำไรอ่ะมันอาจจะมีมากขึ้นมันเป็นการเป็นกลายเป็นว่าเป็นการหาผลประโยชน์ในกำไรของตัวเองเนี่ยมันจนลืมไปว่าสิ่งที่หัวใจสำคัญอ่ะใช่ครับมันคืออะไรคุณอาจจะไม่ได้มองว่าถ้าเด็กคนถ้าคนนี้ฟอร์มดีคนนี้ซุปเปอร์สตาร์เล่นดีปั๊บยอดขายเสื้ออาจจะไม่มากขึ้นทุกอย่างมันคนอาจจะเข้ามาดูเรามากขึ้นแต่มันเอาว่ากูเห็นก้อนหลักคือค่านักเตะและซาลารี่นี่แหละที่มาเต็มๆเลย3ปี5ปีเดี๋ยวกูจะได้คืนแน่มันไม่เหมือนอบาโมวิชอบาโมวิชเขารักเขาตรงหน้าเลยไม่ดีเขาเปลี่ยนไม่ดีเขาปล่อยเลยซื้อตัวใหม่เมื่อก่อนนี้ผมก็จะเครียดมากเพราะว่าเวลาเขาทำงานกับมูรินโญ่อะมูรินโญ่เขาจะให้โอกาสดาวรุ่งน้อยใช่เพราะเขาอาจจะรู้แหละว่าถ้าให้ดาวรุ่งมาเยอะเนี่ยแล้วพลาดอะอับบาโมวิชจ้องกูแล้วใช่เพราะมูรินโญ่เองเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กับทีมแต่ละทีมไม่นานใช่ครับ3ปีเต็มที่แต่ผมชอบตั้งแต่เขาอยู่อินเตอร์อ่ะผมชอบมากเขารู้สึกว่าตั้งแต่ปอโต้ด้วยซ้ำที่ผมไปไล่ดูมาตั้งแต่ประวัติเขาโอ้โหผู้ชายคนนี้แม่งเดอะสเปเชียลวันจริงอ่ะสมชื่อใช่ครับแล้วเรื่องบอลก็ไม่รู้จะรู้เยอะขนาดไหนด้วยแต่แบบสามารถทำทีมได้ขนาดเนี้ยแบบแต่ว่าพอมาเป็นโบลี่ครับผมได้เฉยสำหรับผมแล้วทุกคนอาจจะแบบด่ากันผมเมื่อผมก็ด่าแต่ผมรู้ว่าด่าไปมันอยู่อีกยาวก็ทีมมันอ่ะใช่ครับมันคือเราเป็นแค่แฟนบอลอ่ะด่าไปมันจะมาสนใจหนึ่งชีวิตของเราอันน้อยนี่ทำไมใช่ไหมครับต่างก็ต่างกูทีมก็ทีมกูทุกคนเป็นอารมณ์ประมาณนะผมก็เลยมาโฟกัสกับโปรเชตโน่ซึ่งโปรเชตโน่เนี่ยผมเอาตรงผมก็ไม่ชอบตั้งแต่เขาอยู่สเปอร์เท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่เขาได้ชิงกับลิเวอร์ยูฟ่าไปนั้นเปิดมาแพ้ก่อนเลยใช่ครับโดนจุดโทษไปอาแจ็ควันนั้นก็ควรจะชนะแทนเขาด้วยแต่ดูคัตมูล่าแม่งเก่งเหลือเกินใช่ครับเจ๊แล้วผมมีปมกับวิลาร์ดโบอาร์ดด้วยตอนอยู่สเปอร์ที่เขาย้ายมาเชลซีโอ้แล้วโคตรยับเลยอ่ะวิลาร์ดโบอาร์ดผมจำได้แต่ว่าความโชคดีตอนนั้นคือน่าจะเป็นพอดิมาติโอมาแทนปั๊บแล้วก็พาเชลซีได้แชมป์ยูฟ่าเลยต่อจากวิลาร์ดโบอาร์ดเป็นคาตาทับใช่ครับนั่นแหละผมก็เลยฝังใจกับสเปอร์ที่มาเชลซีผมรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จได้ไม่ค่อยเยอะมีกำแพงอยู่แล้วด้วยส่วนนึงแต่ไม่ได้เกลียดสเปอร์แต่แค่รู้สึกว่าเราเห็นตอนที่เขาอยู่สเปอร์เราเห็นฟอร์มเขาแล้วยังไม่สำเร็จเลยใช่ครับมันกลายแบบแล้วเราเนี้ยแล้วประเด็นคือตอนนั้นสเปอร์ก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่มากเพราะว่าตอนยุคนั้นที่บูดาโบอาร์มาก็ได้เป็นพวกปาร์คลิเชนโก้เกเรตเบลโมดิชคันชาพวกนั้นกำลังสร้างทีมเลยใช่ครับพวกอาซูเอกอตโต้เลยนะพวกนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันก็มีขุมพลังที่พอจะไปไหนมาไหนได้แต่ว่าผลลัพธ์มันกลับไม่เวิร์กใช่ครับพอมาเป็นมาเชโน่แต่ผมไม่ได้คาดหวังหรอกนัดแรกอะเจอลิเวอร์ผมรู้สึกว่าผมเห็นแววนิโคลัสแจ็คสันมากอะเอาตรงนะเอาอันนี้พูดแต่ใจว่าตอนพรีซีซั่นมันกับโมดิกนี่คือเก่งนะโอ้โมดิกแบบโมดิกชัดก็เกมกับลิเวอร์พูลไอ้โมดิกลงมาเล่นซะเจมิลเนอร์หลังเสียเลยอ่ะใช่ครับตอนที่ท้ายฤดูกาลของก่อนนั้นหรือเปล่าไอ้เกมแรกเลยเกมแรกเลยใช่ไหมครับที่ลงมา15ทีแล้วแบบจ้าหน้าทีท้ายเพราะก็ที่คนเราจะสั่งแล้วก็โอกาสก็เปลืองอีกแล้วผมเริ่มเห็นแววแล้วตอนแรกผมเห็นดีซาซี่ผมก็โหไอ้นี่แม่งก็แย่งทั้งยุโรปแบบโหหลังๆมากลางฤดูกาลดีซาซี่กูเริ่มจ่ายเป๋ๆว่ะแจ็คสันเริ่มยิงจากจันทร์เลยบาดิชิวอ่ะเดี๋ยวรอบาดิชิวขอหายเจ็บมาหายโอ้โหบาดิชิวซ้ายแปรของมันเนี่ยผมงงว่าเมื่อตอนซ้อมเนี่ยมันแปรบอลไม่รู้กี่ร้อยลูกหรือเปล่าอันนี้ผมพูดจากใจคนที่เราเชียร์แล้วไม่แปรธรรมดาพูดได้ครับแล้วก็ในฐานะแฟนบอลผมประทับใจแค่กุสโต้กับพาวเมอร์โอ้โหพาวเมอร์นี่แน่นอนใช่ครับแล้วก็สำหรับผมรู้สึกว่าไคเซโดอ่ะมันเล่นดีของมันนะแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาที่แบบสมค่าตัวแต่ถ้าผมว่ามันคาดหวังกับมันเกินไปคือด้วยค่าตัวมันอ่ะมันแพงเอาพูดง่ายมันแบกมันแพงเกินไปเพราะโดยตำแหน่งอ่ะมันไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่มันทำหรอกใช่ครับเจ๊แต่มันคือตัวสมดุลของทีมถ้าคนเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็มันก็จะไปติดเรื่องค่าตัวอยู่นั่นแหละผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวแปรบอลหรือจ่ายบอลได้เรียบเรียนแบบฟลุ๊กอาจจะไม่ได้แบบว่าแบบกระแข็งแข็งกระด้างเหมือนคูเรย่าเวลามันกระแทกบอลนะกระเด้งกระดองใช่ครับไอ้นั่นนี่คือโอ้โหป่งป่งป่งกูจะป่งไงเดียวเลยคุณไปบ้าก็ไม่ได้นะสเปนนี่เขาเหมือนปูโยเท้าซ้ายแล้วตอนนี้เก่งอยู่แล้วมียิ้มเหมือนดาวิดลุยส์นะที่นอนยิ้มอ่ะผมแบบโอ้ไอเด็กที่แม่งเหมือนพี่เลยว่ะโคตรแสบเด็กสเปนเนี่ยโอ้โหแบบใช่ครับโคตรแสบโคตรแสบมูดิกนี่ก็สำหรับผมรู้สึกว่าผมผูกพันไหมผมรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กมุ่งมั่นอ่ะผมเข้าใจความรู้สึกเขาแต่คือมันมุ่งมั่นแล้วมันต้องได้อ่ะใช่ไหมเจ๊คือมุ่งมั่นอย่างเดียวเนี่ยมึงช่วยแสดงให้กูดูหน่อยวะไอ้ผมจำได้ว่าลูกที่มันเปิดแป้งแล้วไปโดนไอ้ข้ามหัวอาร์เซนอลนะ
แบบทุกคนที่จะผมได้ว่าโอ๊ยถ้ามันเปิดคอร์สอย่างนี้อีกทำไงดีวะกูคือจำได้ว่านั้นฮะคือดีใจแหละที่มัน 2-0 น่ะแต่จบมันก็จบด้วยเสมออีกอ่ะมันก็ไม่น่าเสมอแต่ผมดูว่าโอ้ลูกต่อไปอ่ะถ้ามันคอร์สอย่างนี้อยู่มันจะไม่เข้าแล้วก็นั่นน่ะสิมันไม่ฟุกอย่างนี้แล้วใช่มันจะไม่ฟุกแล้วจะทำยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยมันก็แต่ถามว่าคาดหวังผมไม่คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละด้วยบทที่จะโดที่มันปีแรกแต่พอหลังๆมาปั๊บเฮ้ยมันดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็เวลาเจอแมนเชสเตอร์สู้ได้ดีตลอดใช่ใช่พอมันเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ผมแค่ขาดผมรู้สึกว่าเขาขาดกัปตันอะขาดผู้นำใช่ครับเพราะว่าการใช้ติโก้ซิลวาแล้วก็ไปมีปัญหากันตอนนั้นที่ไปดรอปแล้วเมียก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาก็พักยาวไปนี่คือไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไปเรื่อยเลยแซ่บมากอะเอาเดียเมียเจโก้อะเนี่ยพาผัวลำบากกันไปเยอะแล้วผัวก็นิ่งๆเลยนะฮะแล้วคือแบบวันอำลาร้องไห้สะบัดโอ้โหสุดท้ายมาเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์ก็ว่าตามตรงเป็นเด็กท้องถิ่นก็จริงแต่ว่าด้วยฝีเท้าด้วยอะไรมันก็ยังไม่ได้แบบพรสวงเต็มร้อยแต่พรสวรรค์หรือทักษะเขายังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงก็แล้วทีนี้คาดหวังอะไรกับยุคใหม่เพราะนี่เปลี่ยนโค้ชอีกแล้วใช่ครับโค้ชเจ้าของเดิมแต่โค้ชเป็นเอนโซมาเลสกาเนี่ยฤดูกาลกำลังจะมาถึงพี่ระโยคาดหวังอะไรกับเชลซีผมดูมาเลสกานะครับตอนเขาอยู่เลสเตอร์เนาะในปีที่แล้วมาผมดูแล้วเขาค่อนข้างใช้แอบมาวิดี้เยอะหน่อยก็คือปีกซ้ายเนาะตรงนี้เขาน่าจะใช้งานมูนิกได้ดีขึ้นสำหรับผมอ๋อไปผูกพันกับมูนิกใช่ครับสำหรับผมมองว่าโอเคตรงนี้ดีแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมชอบตัวนึงมันชื่อชิลเบอรี่หรือใครสักอย่างเลยดิเบอรี่ฮอลเคียนันดิเบอรี่ฮอลใช่ใช่ครับผมชอบว่าเท้าซ้ายเขากระแทกแบบแรงแล้วผมชอบกองกลางแบบเนี้ยฮะผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องอยากได้กองกลางหรืออยากได้ผู้เล่นเนี่ยคล้ายๆเก่าแหละถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะนะแต่ผมรู้สึกว่ากุสโต้เนี่ยเบียดกับเจมส์ได้ใช่ทางขวาใช่ครับแต่บางครั้งอ่ะถ้ามันไม่ทำแบบโปชิเตโน่ที่กุสโต้ไปซ้ายบ้างเอาเซนเตอร์แบ็กชาโลบาแม่งเสือกไปแบ็กขวาอ่ะผมว่าทีมอ่ะโอเคเลยอ๋อคือเล่นให้มันตามตำแหน่งที่มันถนัดเธอใช่ครับอย่าไปเปลี่ยนมั่วซั่วแล้วก็เอนโซอ่ะจะให้มันลุกอ่ะเอาลุกไปเลยจบแล้วก็ให้กาเซโดปักไปเลยปักไปเลยใช่ครับพร้อมเป็นเงี้ยเอนโซเดี๋ยวกูต้องมารับมั่งมันบางทีมันเบอร์โหลดไปหน่อยใช่ใช่ครับเพราะว่าเราพอเราที่เล่นฟุตบอลเรารู้ว่าการทำจ็อบหน้าที่ที่มันเยอะมันปวดหัวใช่ครับมันแล้วเวลาเหนื่อยหูมันจะอื้อใช่ครับมันจะไม่ค่อยได้ยินใครพูดอะไรหรอกใช่ครับเจ๊แต่ว่าพาวเมอร์ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่เขาเล่นดีเนี่ยปีเดียวหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะใช่ครับหรือว่าอยู่ที่โปรเจคโต้ที่ให้เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยผมแค่อยากรู้ว่าปีใหม่เนี่ยซีซั่นใหม่เนี่ยเจอแมนซีด้วยนัดแรกนี่แหละจะเป็นยังไงคือปีแล้วกูก็เจอลิเวอร์ไปแล้ว พอตารางออกโอเวอร์เจอแมนซีสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คือแพ้ช่างมันแต่ผมอยากรู้ว่าอยากดูทิศทางการบิวอัพจากหลังมาหน้าเนี่ยกลางเนี่ยจะมีส่วนร่วมอะไรสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าตอนที่เอนโซไม่อยู่เนี่ยแม่งเล่นกันได้ว่ะเออใช่ถ้ามีเอนโซล่ะมึงจะเล่นเหมือนเดิมไหมใช่ครับจะเป็นยังไงถ้าบอกว่าเท่าที่ฟังมาพี่ระโยก็เป็นแฟนบอลที่หนุนหลังทีมนั่นแหละหนุนหลังครับก็ขอบ่นขออะไรตามภาษากูแหละใช่ครับถูกไหมแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการพัฒนาของทีมด้วยในซีซั่นนั้นเลยครับเจดัมเพราะว่าตามเนื้อผ้าเลยเพราะว่าตัวนี้ถ้าถามตรงๆว่าแจ็คสันเอามานะใครมาแทนแจ็คสันโอเคมีดูรันโอ้โหเชี่ยดูรันนี่ก็ลงสำรองมั่งอาจจะยิงไกลดียิงหนักมั่งแต่เราไม่รู้ว่ากรอบเขตโทษมันจะแต่มันตัวใหญ่อะอาสเตฟานดาวิดของล็อกลิวมาแม่งเด็กเปรูอะที่จะได้ปะวะการสื่อสารไม่รู้ยังไงใช่ครับเพราะมองว่ากัปตันถ้ากัปตันเป็นกาลาเกอร์เงี้ยการสื่อสารจะเวิร์กปะวะแต่มันเราไม่รู้ว่าห้องภายในแต่งตัวใครเป็นยังไงบ้างครับเจ๊ผมกลัวแค่ว่าแบบมันจะเกิดปัญหาไหมเพราะเด็กดูว่าขนาดจุดโทษมันยังแย่งกันอ่ะเอาง่ายๆนะมาดูเก้ลิ้นห้อยแจ็คสันก็โอ้โหแบบนั้นที่โคมาเมื่อมันก็ยิงดีของมันอยู่แล้วครับโคว่าเอามาให้กูเถอะเดี๋ยวจบๆเองใช่ครับแบบผมแค่อยากเห็นสปิริตของทีมมากขึ้นแล้วก็อยากเห็นความเป็นผู้นำของใครสักคนที่มันก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาให้ได้ใช่ครับเพราะเผื่อเกป้าที่มันดื้อรั้นถ้าเกป้าเป็นผู้นำได้ดีผมก็เลือกเกป้าโอเคเดี๋ยวรอดูนะใช่ครับนี่คือความคาดหวังที่ยังไม่ได้ขีดเส้นใต้ว่าจะต้องเป็นแชมป์ไปแล้วเพราะยังเหลือเวลาอีกเยอะกว่าจะเปิดฤดูกาลไม่สนใจเลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นดูพรีซีซั่นอีกแล้วผมก็ได้รู้แล้วว่าพรีซีซั่นปีที่แล้วกูเชื่อไม่ได้ด้วยใช่ใช่พรีซีซั่นนี้แบบโคตรภาพลวงตาหลายทีครับลอนดอนนี่คือเล่นแย่แล้วพรีซีซั่นใช่ใช่โอ้โหมาปั๊บตอนแรกด่าใครเวอร์กันสนุกเลยบอกสนตำหน้าเนี่ยโดนไอ้เงียบกิ๊บไปหมดเลยนี่คือแฟนบอลเชลซีตัวตึงอีกคนหนึ่งของประเทศไทยนะรัตโยทีนี้มาแล้วก็ต้องจัดทีมกันหน่อยเชลซีบ้านมาเบสอีเลเว่นตลอดการในดวงใจรัชโยเอาที่คุณเลือกได้เลยนะเป็นทีมของคุณเลยนะระบบอะไร
ของผมแล้วผมให้เป็น433แบบโฮดดิ้งมี CDM ตัวนึงอ่ะ433มีตัวกลางรับตัวนึงใช่ CDM ใช่ครับ Center Defense Midfield ผู้รักษาประตูอันนี้ผมคิดสดๆเพราะว่าเจ๊อยากให้มาทำกับบ้านแต่ผมรู้สึกว่าฟิลตอนนี้มันอาจจะต่างกับตอนที่จัดเพราะว่าตอนนี้ฟิลมันกำลังได้กำลังพูดเรื่องเชลซีว่ามาอันนี้ผมจะยึดตามแบบของผมโดยที่ผมอ้างอิงว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยต้องเล่นกับแท็กติกปัจจุบันแล้วก็การเล่นแบบปัจจุบันได้โอเคโอเคผู้สับประตูตลอดการเฟเธอร์เช็คครับไม่มีเปลี่ยนครับคนนี้จะไงก็โหแบบพ่อพักคงรู้แบบก็ตำนานเชลซีตำนานฟุตบอลอังกฤษเลยล่ะไปนอนก็รักครับเชียร์เต็มที่เลยปีเตอร์เช็คครับแบ็คขวาแบ็คขวานะผมอันนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงผมจะเอาลีเจมไปซ้ายใช่แต่แบ็คขวาเนี่ยผมให้บาริสลาฟอีวานอวิชโอ้บาริสลาฟอีวานอวิชก็เป็นกองหลังเซอร์เบียที่เล่นในเซนเตอร์และแบ็คขวาแต่ว่ามาโด่งดังกับเชลซีนี่คือแบ็คขวาใช่ครับแล้วก็เติมยิงตูดใหญ่ๆหน่อยใช่ครับแล้วยิงเยอะมากครับในฤดูกาลในช่วงของวัน14แล้วผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ายิงเติมยิงเยอะมากผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับแท็กติกปัจจุบันอีวานอวิชใช่ครับซ้ายนี่ซ้ายที่ผมให้เป็นลิสเจมครับโอเคโยกมาเล่นได้โยกมาเล่นซ้ายครับเพราะผมรู้สึกว่าใหญ่เขาเป็นอินเวอร์ตมิดฟิลด์อีกตัวนึงแล้วคอยยิงแถว2ใช่ครับโอเคโอเคเอาคู่เซ็นเตอร์แบ็คเซ็นเตอร์แบ็คผมให้เป็นโรดิเกอร์กับเทอร์รี่ครับใช่ครับผมรู้สึกว่า2คนนี้ตอนแรกผมอยากได้เคฮิลแต่เคฮิลช้าหน่อยแล้ว VR ปัจจุบันผมรู้สึกว่าเคฮิลมันนุ่มไปใช่ครับแล้วบางทีออกชงฉ่างด้วยใช่ครับผมกลัวว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยจะไม่เอื้อเขาเท่าไหร่เพราะผมรู้มาเพราะผมดูมาตลอดดีโหคือบางทีมันโดดขึ้นไปจมูกกับกองหน้าแม่งล็อกคอมีอะไรบางอย่างนึกออกไหมมันเหมือนชาไปหมดครับไม่รู้ว่าชีวิตจะทำอะไรอ่ะใช่ครับก็เลยเป็นเทอร์รี่กับดูดิเกอร์มิสเตอร์เชลซีจอห์นเทอร์รี่ใช่แล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์ใช่ครับสามกองกลางเริ่มจากตัวรับโฮดดิ้งที่คุณบอกว่าเนี่ยต้องมีตัวนี้ตอนแรกผมลังเลครับตอนแรกผมลังเลตอนแรกผมจากได้ดาวิดลุยส์ด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกว่าดาวิดลุยส์ให้เขาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กไปแหละดีที่สุดแล้วก็ตัดไปตอนแรกมันก็มีรามิเรสกับกองเต้ผมรู้สึกว่าสองนี้ปลอดเหล็กคู่แต่ว่าถ้าเด่นจริงผมให้กองเต้เพราะผมไว้ใจเขามากกว่าในเกมรับเป็นกองเต้อันนี้ก็ชัดเจนอ๋อเอ็นโกโลเดอะแปดปอดกองเต้ใช่ครับแปดปอดกองเต้นะใช่ครับกองเต้นี่คือคู่กลางตัวรุกของคุณผมให้ไปเชฟฟาเบการ์ดครับเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ใช่ครับใช่ครับเชฟฟาเบการ์ดก็ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเขาเก่งไงผมไม่ต้องอธิบายอันนี้ตัวนี้อยู่รู้เรื่องรู้เรื่องดังตั้งแต่อายุ15สุดๆครับเชฟฟาเบการ์ดคู่กับใครผมให้คู่กับอันนี้ผมชอบเองครับฮวนมาต้าอุ้ยขวัญใจเจ๊เลยฮวนมาต้าใช่ครับผมรู้สึกว่าบอลสบายนะฮะกองหน้าที่ยิงได้หรือกองกลางที่ฟรีคิกได้ด้วยแล้วก็สามารถจ่ายให้เพื่อนสวยๆเนี่ยผมว่าฮวนมาต้าข้อขอโทษที่ไม่ได้เลือกแลมพาร์ดก็ผมรู้สึกว่าผมอ้างอิงตามปัจจุบันที่ใช่ทีมคุณเลือกได้เลยใช่ครับว่าบางคนอาจจะแบบเอ้ยมันมีปัญหาอันนี้ทีมของคุณเองเดี๋ยวให้เขาจัดของเขาเองก็คือเป็นเชสกับมาต้าใช่ครับคู่หูสเปนใช่ครับผมว่ารู้สึกเขาสื่อสารกันได้ด้วยโอเคโอเคกลางแอบลงตัวเหมือนกันนะแอบลงตัวเหมือนกันนะแต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่สูงมากครับไม่เป็นพวกนี้ตัวรอดได้ใช่ครับสามแนวรุกอ่ะเริ่มจากปีกซ้ายปีกขวาหรือหน้าเป้าเชิญเลยปีกขวาให้อายะโรเบนครับสายผ่านตลอดใช่ครับไม่ใช่เราเป็นผมว่ารู้ทั้งรู้นะแต่เอาไม่อยู่ใช่ครับแล้วก็ปีกตอนนี้ไม่ต้องไปคัดแบ็กแล้วแต่เป็นหุบเข้ายิงผมว่าเราเป็นได้เหมาะมากปีกทำเองใช่ครับซ้ายเป็นฮาซาครับตัดเข้าในเก่งใช่ครับผมว่ามันเอื้อกับปัจจุบันมากแล้วก็กองหน้าก็ด็อกบาร์ครับตลอดการโอ้ชุดนี้ไส้แตกนะข้างบนอะคือห้าตัวบนเนี่ยมึงจะประกบใครวะอยากรู้แล้วกองเต้มันเก็บให้หมดไงใช่ครับโอ้ทีมคุณเฮ้ยโหดว่ะนี่คือ11ตัวจริงเชลซีตลอดการดวงใจรัตโยใช่โค้ดอ่ะโค้ดอ่ะอัลฟรอมแกนยองจะไปเมดิเตสกันก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นก็ได้ยูโรป้าแล้วก็ได้เมดิเตสแต่เท่าที่ฟังคุณอ่ะเจ๊ว่าคุณเลือกมูรินโญ่แน่เลยนั่นแหละผมแต่ว่าผมขอคิดดีๆอยู่ลองดูเพราะว่าถ้าปัจจุบันอันนี้ผมอยากเห็นส่วนตัวผมอยากเห็นทูเคิลโอ้ทูเคิลเองก็ไม่ธรรมดาพาทีมได้แชมเปี้ยนส์ลีกนะใช่ครับผมว่าอาจจะมีการแข่งข้อกับบอร์ดเลยโดนเด้งก็ว่ากันไปแต่ว่าผลงานเขาก็จับต้องได้เพราะผมรู้สึกว่าทั้งรูดิเกอร์เทอร์รี่มีดื้อๆกันหมดอ่ะผมรู้สึกว่าทูเคิลเนี่ยอาจจะเอาเขาอยู่แต่ถ้าพูดถึงว่าผมแบบเอาแบบกะเต็งแชมป์ผมไม่เอาเชลติแต่ว่ามันจะผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์ไปหน่อยผมเห็นว่าทูเคิลกำลังแบบพอดีเพราะผมว่าได้พิสูจน์ทูเคิลด้วยโอเคใช่ครับโทมัสทูเคิลนะใช่ครับโอเคนี่คือbase 11ของรัชโยเชลซีตลอดการในดวงใจของเขานะโหดมากนะใครอยากจัดก็จัดของทีมตัวเองเข้ามาอันนี้ทีมเขานะทีมพี่เอิร์ธเขานะนะถือว่าแจ๋วมากนะทีนี้ช่วงท้ายๆแล้วโอ้โหนี่คุยกันมาสนุกสนานมากเลยติดตามรัชโยทางไหนได้บ้างตอนนี้มีกี่แพลตฟอร์มแล้วครับผมก็ติดตามทางแฟนเพจนะครับผม Facebook
RACHYO รัชโยได้เลยครับหรือว่าจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไปโผล่รัชโยทินนะเอาภาษาอังกฤษแหละดีแล้วรัชโยรัชโยใช่ครับผมแล้วก็ RACHYO ที่ YouTube ก็ได้ครับผมแล้วก็เป็น TikTok ก็ RACHYO เช่นเดียวกันก็เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มเลยส่วน IG ก็เป็น RACHYO_TH รัชโยขีดล่างแล้วก็ TH ใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะน้องคนนี้นี่ถือว่าแอทติจูดดีมายด์เซตดีแล้วก็ฝีมือลายมือเรื่องทั้งฟุตบอลเรื่องทั้งแร็ปนี่ก็ดีหมดเลยเอางี้ปิดท้ายเราไม่ได้นัดกันด้วยแร็ปอำลาแฟนๆเจ๊ดำทอล์กหน่อยได้ไหมเอาให้มีคำว่าเจ๊ดำทอล์กไปอยู่ในแร็ปของคุณนะให้แบบฝากติดตามคุณหน่อยกับรายการนี้เจ๊ดำทอล์กตอนนี้ผมนั่งวินมาผมก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วนี่เราอยู่รายการที่เจ๊ดำทอล์กโอเคถ้าดีจะของเชียมหรือของแช้ให้ดูมาแทนครูและนี่นะครับผมแฟนพันธุ์แท้ก็คงจะเป็นแมนยูและอาจจะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีบลูแต่เนี่ยครับกูรูเป็นสีแดงไม่ต้องมีความคิดหรือว่าพลิกแพงเพราะคนนี้ละแมนแมนแล้วใจแล้วแล้วก็แสงทุกซีซั่นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่นั่นหรือว่าอยู่ที่นี่ก็ขอให้คุณแฮปปี้ทุกที่หมายและชาพวกเรามาสายขอให้คุณนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวรายการออกแล้วรัชโยขอบคุณมากครับสนุกมากวันนี้ได้รู้จักตัวตนของเขามากขึ้นสำหรับหลายคนที่อยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้รู้จักแล้วจะรักเขามากขึ้นนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มของรัชโยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆกับน้องคนนี้นะรัชโยนั่นเองนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตัวนี้ของเจ๊ดำเจ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะอ๋อว่ามีของนี่มาเอ้ยโอ้ยตายแล้วนึกว่าไม่มาโถ่เอ้ยมีของมาให้ไม่ต้องคันนะเอาแบบเซ่อๆซ่าๆของกูนี่แหละเออเฮ้ยเสื้อแมคโทมิเนโหทิ้งเลยมีของที่ลึกมาให้เป็นแบบฮิสโตรี่เลยวะอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีขายที่ไหนไม่ทำแจกใครนอกจากแขกรับเชิญเจ๊ดำทอล์กเท่านั้นทำไมมีหัวล้อด้วยครับลืมเลยเสื้อชาอย่างนี้เป็นชุดเชลซีตั้งแต่อดีตถึงเกือบจะปัจจุบันมอบให้ละโยคิดดูเสื้อที่คุณใส่อ่ะยังไม่มีเพราะมันเก่ามากอันเนี้ยนี่ไงอันนี้น่า84อันนี้เริ่มที่90ก็แล้วกันแล้วก็ยุคที่คุณเริ่มเชียร์ก็น่าจะนี่ครับนี่ใช่มั้ยใช่ครับคอแดงนะใช่ครับผมแต่ว่าเนี่ยถ้าชอบพวกร็อบเบนพวกอะไรก็เป็นยุคจะเป็นดับยุคนี้ยุคนี้ต่อเนื่องมาจากมูรินโญ่กับลายเนลลี่ตรงนี้นี่ชุดเย้านะด้านหน้านะส่วนด้านหลังนี่ชุดเยือนโอ้นี่ๆยุคนี้ยุคนี้ตำนานมากตัวนี้เพราะว่าเป็นสีเดียวที่เป็นแหลมมากใช่ๆออกเลมอนนะปกติเขาจะเป็นเหลืองแบบนี้เชลซีที่ออกเลมอนหน่อยอ่ะอันนี้มอบให้กับรัชโยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากที่ให้เกียรติจะดำท้องนะจ๊ะทีนี้ก็จะป้ายยาให้ไปเก็บพวกนี้ต่อนะทีนี้ประเด็นอะตามนี้แล้วกันติดตามด้วยนะจะดำท้องคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยไปเว้ย